บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยายสุขนะครับประจำสัปดาห์ในส่วนของวันอาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องราวของวันอีดและก็การเชิญชวนพี่น้องในการทำความดีในช่วงของวันอะรอฟะห์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ย้ำเตือนตัวของเราหัวใจของเรานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวันอีดวันรื่นเริงของผู้ศรัทธาและวันนั้นเองนะครับก็มีเรื่องราวหนึ่งที่วันนี้จะให้พี่น้องได้เรียนรู้กันนั่นก็คือการทำกุรบานทำไมครับผู้ศรัทธาต้องทำกุรบานด้วยแล้วเพราะอะไรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงได้เน้นย้ำนักเน้นย้ำหนานะครับถึงเรื่องราวของการทำกุรบานในการเสียสละทรัพย์สินสำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะทำกุรบานได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องที่บอกอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับมันมีฮิกมะมันมีเรื่องราวมันมีประเด็นนะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระและวันนี้วิทยากรก็มารอเราอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับจะมาให้สาระความรู้ในวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับ ผมต้องบอกก่อนว่าพี่น้องสามารถติดตามการบันทึกเทปนี้ได้นะครับในส่วนของรอฟฮานทีวีนะครับในเพจ Facebook ของมูลนิธิรอฟฮานนะครับในส่วนของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปก็จะมีการนะครับ นำเทปนี้นะครับไปโพสต์ลงใน YouTube พี่น้องก็สามารถติดตามในกลุ่มนะครับ YouTube ของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปได้นะครับและประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก151นะครับญะมาอะห์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพจ Facebook ที่พี่น้องก็สามารถที่จะกดติดตามในส่วนของเพจศาสนาได้นะครับมีสาระความรู้มากมายในเพจนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้ร่วมด้วยนะครับช่วยกันในการแชร์นะครับในส่วนของเพจ Facebook ในวันนี้ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น151ญะมาอะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นรอฟฮานนะครับพี่น้องก็สามารถกดแชร์ให้กับเราได้ทุกช่องทางเลยครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้วิทยากรมารอเราอยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับขอให้พี่น้องนะครับพบกับท่านนะครับและวันนี้เองนะครับท่านเองก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่อธิบายอะไรเนี่ยก็อธิบายได้อย่างชัดเจนและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับที่ลึกซึ้งของเรื่องราวในวันนี้ที่อาจารย์อยากจะมาอธิบายและก็บอกกับพี่น้องว่าการทำกุรบานนั้นสำคัญอย่างไรครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับคุณต้นครับครับผม الحمد لله สบายดีนะครับ الحمد لله ครับอาจารย์ครับดีใจนะครับที่ได้มาร่วมในการพูดคุยเรื่องราวศาสนากับคุณต้นอีกครั้งนึงนะฮะครับผมยะซักัลลอฮ์ครับอาจารย์ครับก็วันนี้นะครับท่านอาจารย์ก็จะมาพูดคุยนะครับในหัวข้อกุรบานของผู้ศรัทธาพี่น้องครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบรรยากาศนะก็เป็นการบรรยากาศแบบออนไลน์นะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเราอยู่ทางบ้านทางเพจ Facebook ทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็ติดตามเราได้รับสาระความรู้กันเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยมาสัมผัสอาจารย์ไม่ได้ช่วงนี้ต้องห่างกันสักพักแต่เราสัมผัสกันได้สัมผัสกันได้ครับผมมาชาอัลลอฮ์นะครับก็สามารถสัมผัสกันได้ตรงนี้สองคนเรานะครับแต่พี่น้องสัมผัสเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากจะให้ซึมซับออสโมซิสความรู้ไปให้ได้เต็มที่วันนี้นี่อาจารย์นี่มีสาระความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับกุรบานของผู้ศรัทธานะครับแล้วก็ความสำคัญของการทำกุรบานเมื่อคืนนี้อาจารย์เกริ่นนำแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับในวันไอดินอัลดุฮาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครับนะครับเป็นวันถือว่าเป็นวันสำคัญและเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมมุสลิมเป็นอย่างมากนะครับครับซึ่งวันเนี่ยมันเกี่ยวพันกับความเชื่อครับมันเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวพันกับหลายๆเรื่องครับและมันมีเป็นเรื่องที่เราถ้าศึกษาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้เป็นตัวกำหนดถึงความสำเร็จของชีวิตของผู้ศรัทธาครับครับแล้วก็พี่น้องสังเกตดูนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเชื่อมโยงในวันนี้ของเรากับยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถ้าหากว่าคนต่างศาสนิกอย่างเช่นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ดีหรือว่าศาสนายูดายก็ดีหรือว่าศาสนาใดๆก็ดีเนี่ยนะครับที่
เราเหมือนจะมีแหล่งน้ำมาจากที่เดียวกันถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการพูดพาดพิงในเชิงลบนะครับแต่เรากำลังพูดถึงในแง่มุมของประวัติศาสตร์ครับนะครับเช่นศาสนาคริสเตียนกับศาสนายูดายเนี่ยเป็นศาสนาที่รู้จักอับราฮัมอิบราฮิมใช่ไหมครับก็ถ้าอาจารย์จะบอกว่ามีประวัติศาสตร์ลายเส้นเนี่ยเหมือนกันใช่ครับครับแต่ทีนี้ว่าความเชื่อมโยงของสามศาสนาอย่างคริสต์ยูดายแล้วก็อิสลามเนี่ยที่สามารถจะเชื่อมโยงไปอย่างอับราฮัมหรือว่าอิบรอฮีมเนี่ยได้น่าสนใจที่สุดเนี่ยเราอยู่กับวันนี้เลยครับครับวันอีดินอัตฮาเลยครับชักน่าสนใจแล้วนะอาจารย์นะใช่ใช่ครับเพราะว่าเราต่างอ้างกันว่าเราเป็นสิ่งที่มาจากอิบรอฮีมแล้วก็อับราฮัมและมันก็ต้องตั้งคำถามว่ามีตัวเชื่อมโยงอะไรกันบ้างหรือว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าเรากับยุคสมัยของอับราฮัมหรือว่าอิบรอฮีมนั้นเชื่อมโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอยู่วันนี้นะครับพี่น้องในการเชื่อกุรบานของเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมาจากยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมครับนะครับผมก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยได้กลับย้อนไปในอดีตผมจะเล่าประวัติของนบีอิบรอฮีมซึ่งแล้วก็จะพยายามหยิบแง่มุมต่างๆมาให้กับพี่น้องให้เสนอให้กับพี่น้องได้รู้ว่านบีอิบรอฮีมมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วมาถึงวันนี้ได้อย่างไรนะครับแล้ว อีกเรื่องนึงนะครับคืออุทาหรณ์หรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงความสำเร็จของชีวิตเราครูต้นครับในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นพี่น้องมุสลิมเราหลายคนเขาเอาใจใส่กับการค้นคว้าเพื่อหาหนทางสำเร็จในการทำธุรกิจครับหรือว่าหาความสำเร็จในชีวิตครอบครัวครับแต่ว่าเขาไม่ได้หาจากกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีเขาไปหาจากคำเขียนข้อเขียนหรือว่าจากคนอื่นๆเขาในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเห็นครับบางคนเนี่ยถึงขั้นว่ายอมที่จะเสียเงินซื้อหนังสือที่มีราคาแพงๆที่หน้าปกเขียนว่าความสำเร็จหรือว่าผู้ประสบความสำเร็จอยากจะรวยต้องแบบนี้แบบนี้แบบนั้นซื้อมาเพื่อจะมาค้นคว้ามาอ่านแล้วก็เอามาเป็นไกด์ในการดำเนินชีวิตบางทีก็เดินไปยังร้านหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเอ็ดบุ๊กหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมากมายแต่ว่าจริงๆเนี่ยความสำเร็จของเราเนี่ยมันอยู่กับกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในกุรอานเนี่ยมันถูกนำเสนอเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตของบรรดานบีครับที่นบีทุกคนเนี่ยเคยประสบมาทุกแง่มุมและมาแสดงถึงความสำเร็จให้เราได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรคือก็อยากจะบอกกับพี่น้องที่พยายามที่กำลังหาความสำเร็จให้กับชีวิตเนี่ยครับหาทางรอดให้กับชีวิตในเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบรรดาอัมบียะบรรดานบีเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับคือสิ่งที่สมควรที่สุดเลยแล้วถ้าหากว่าลองคิดในอีกแง่มุมนึงนะของผู้ที่ให้ความสำเร็จเนี่ยครับถ้าหากว่าเราเปิดหนังสือครับครูต้นเปิดหนังสือในหนังสือที่เกี่ยวกับความสำเร็จของคำพูดของใครๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพบประโยคที่มีการให้ความหวังมีให้พลังบวกแต่เราจะไม่พบประโยคที่เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นคือใครครับฉะนั้นเบื้องหลังความสำเร็จของมุสลิมผู้ศรัทธาคืออัลลอฮ์ไม่มีใครปฏิเสธอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราเห็นแต่ยอดภูเขาน้ำแข็งใช่แต่ไม่เคยเห็นด้านล่างของภูเขาน้ำแข็งว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ครับว่าแก่นของมันคืออะไรครับและหากว่าครูต้นลองนึกสภาพนะครับสมมติว่าเราเนี่ยอันนี้คือผมจะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้คนครับว่าครูต้นเนี่ยมีความเพียบพร้อมมีทั้งทรัพย์สมบัติมีทั้งเวลามีทั้งสถานที่มีทุกอย่างที่จะช่วยเหลือผู้คนหมดเลยมีเลยครับครับและทีนี้ว่าคนที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ไปหาครูต้นครับเขาดันไปหาคนที่เดือดร้อนเหมือนกันอ๋อแล้วครูต้นจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าถ้าก็น้อยใจนิดๆแหละครับใช่ครับแต่ว่าลักษณะน้อยใจเนี่ยไม่มีอยู่ในลักษณะของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แต่ลักษณะของอัลลอฮ์นี่คือโกรธเลยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กริ้วนะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยหลายๆคนในปัจจุบันกูต้นฝากความหวังฝากความสำเร็จไปกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไปกับแนวคิดอื่นไปเปิดหาได้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงสังคมมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยว่าไม่ได้รับความสำเร็จสักทีนึง
โอ้อันนี้จริงเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าหนังสือที่เขาบอกว่าความสำเร็จร้อยความสำเร็จพันความสำเร็จเบื้องหลังมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบื้องหลังมาจากเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าพระเจ้าเนี่ยได้กำหนดให้กับเขาดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราไปหาความสำเร็จสักร้อยที่เราไปหาความสำเร็จสักพันที่หรือไม่ว่าเราจะไปหาจากที่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่และถ้าเกิดว่าเราไม่ขอเนี่ยอัลลอฮฺโกรธใช่ครับครับถ้าเราไม่ขอเนี่ยจะเป็นลักษณะของความหยิ่งละครับความที่เราไม่รู้คุณที่เราควรจะขอบุคคลที่เราควรจะขอครับขนาดเราเนี่ยยังรู้สึกไม่พอใจเลยใช่ไหมครับเพราะเราเนี่ยอยากจะช่วยแล้วบอกมาสิจะช่วยนะแต่เอ้าไปขอความช่วยเหลือจากคนที่แย่เหมือนกันครับเหมือนคนนี้ไม่ง้อเราใช่นั่นก็คือผู้ศรัทธาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับครับฉะนั้นวันนี้แหละครับบอดสายของนบีบรอฮิมน่าสนใจมากทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าอาจารย์ครับมันจะเป็นความสำเร็จได้ยังไงล่ะครับบางคนยังมองไม่ออกเอ๊ะการทำกุรบันเนี่ยนะการเชื่อสัตว์พลีเนี่ยนะจะทำให้ฉันสำเร็จครับฉันต้องเสียหรือเปล่าอาจารย์ครับบางคนมองไม่ออกแบบนั้นโอเคอย่างนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับงั้นวันนี้เราก็ต้องมาเคลียร์กันนะครับว่าความสำเร็จที่แท้จริงของการทำกุรบันอยู่ตรงไหนครับได้ครับพี่น้องครับจริงๆกุรบันเนี่ยหรือว่าการทำสัตว์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่ความยำเกรงครับไม่ได้อยู่ที่ตัววัวครับไม่ใช่อยู่ที่วัวจะใหญ่จะเล็กจะน้อยจะมากหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความยำเกรงอินนามายะตะกับบะลัลลอฮุมินัลมุตตะกีนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับสิ่งหนึ่งจากผู้ศรัทธานั้นด้วยบนเงื่อนไขของความยำเกรงมาชาอัลลอฮ์ความยำเกรงใช่ไม่ใช่ว่าความสำเร็จอยู่ที่วัวต้องเป็นบราหมันครับวัวต้องตัวละ104,000ไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยฉะนั้นความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่ความยำเกรงคำถามต่อไปครับคุณต้นครับและความยำเกรงคืออะไรบางคนต้นยำเกรงไหมครับผมยำเกรงไหมผมยำเกรงไหมนะครับ อันนี้ผมไม่กล้าตอบเลยนะอาจารย์นะ อาจารย์ยิงคำถามมาแบบคือการยำเกรงมันต้องแสดงออกถึงการกระทำอ่ะในมุมมองผมอ่ะใช่ครับมันต้องเห็นชัดเจนเห็นเป็นประจักษ์ว่าเราเนี่ยมีความยำเกรงแม้ว่าเราอยู่ในห้องน้ำอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เรากลัวในการทำความผิดอยู่ในที่รับตาคนเรากลัวในการทำความผิดนั่นแหละครับความยำเกรงอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับต้นต่อมานี่ถูกต้องเลยครับครับฉะนั้นความยำเกรงมันไม่ใช่แค่คำพูดคุณต้นครับคือฉะนั้นแล้วเราจะรู้จากรูปธรรมไหนก็ต้องไปดูนบีครับนบีจะแสดงถึงความยำเกรงให้เราได้เห็นนบีอิบรอฮิมคุณต้นเกิดมาในสมัยที่ผู้คนนั้นเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ครับแล้วในสมัยของนบีอิบรอฮิมเนี่ยมีการมีความเชื่อในเรื่องของจักรราศีดวงดาวต่างๆนานานะครับมีบางสายรายงานเนี่ยในหนังสือที่ผมเคยค้นคว้าเนี่ยของท่านอิบนุกะซีรเนี่ยแล้วก็ท่านอิบนุอะซีร2ท่านเลยนะฮะเขาพูดถึงสมัยนั้นเนี่ยมีการฆ่าเด็กผู้ชายด้วยมาชาอัลลอฮ์แต่ว่านบีอิบรอฮิมเนี่ยเกิดมาในปีที่เด็กผู้ชายปีนั้นถูกปล่อยไม่ถูกฆ่าอัลฮัมดุลิลลาห์จะสลับปีฆ่าครับเพราะว่ามีการดูจากดวงดาวว่าจะมีเด็กเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้ราชวงศ์กษัตริย์นัมรุดเนี่ยเสียหายครับฉะนั้นนัมรุดเนี่ยจึงสั่งให้มีการประหารเด็กชายครับแต่ว่าให้ปีเว้นปีปีเว้นปีครับอันนี้คือในสายรายงานนึงนะครับทีนี้นบีอิบรอฮิมเนี่ยแสดงว่านบีอิบรอฮิมน่ะเกิดมาในสภาพที่ในสภาพปัจจุบันนั้นน่ะคนไม่ได้สักการะต่อล้อเลยครับแล้วคนก็ยังสักการะเชื่อต่อดวงดาวด้วยครับอ่ะนบีอิบรอฮิมแถมยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอิบรอฮิมเกิดมาในบ้านที่ทำรูปปั้นขายรูปปั้นแล้วก็สักการะต่อรูปปั้นโอ้โหอันนี้อาจารย์เกิดนำมานี่ผมรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าบรรยากาศสังคมครอบครัวของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้มีความยำเกรงเลยไม่ได้มีความยำเกรงเลยบรรยากาศนะครับครับนี่กำลังจะเทียบกับพวกเราด้วยนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าเราต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาเทียบกับเราในปัจจุบันด้วยครับนะครับฉะนั้นนบีอิบรอฮิมเนี่ยเกิดมาที่แย่กว่าเราครับเพราะเราเกิดมามีมัสยิดยังมีแล้วมีแล้วครับพี่น้องมุสลิมมีแล้วทุกอย่างมีแล้วหมดแล้วครับมีทีวีด้วยมีทีวีด้วยมีสื่อออนไลน์มีความรู้มากมายมีโต๊ะครูเดินเป็นพันครับเปิดยกหินตรงไหนก็เจอโต๊ะครูสมัยนี้ใช่ครับแต่สมัยนบีอิบรอฮิมไม่มีใครเลยครับมาดูนะครับพ่อของนบีอิบรอฮิมที่ชื่อว่าอาซาร์คนเนี้ยเป็นคนที่ปั่นขึ้นมาขายแล้วก็สักการะต่อรูปปั้นครับนะครับครั้งหนึ่งตอนที่นบีอิบรอฮิมเริ่มที่จะค้นหาความจริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานนะครับว่า
วัซกุรฟิลกิตาบิอิบรอฮีมอินนะฮูกานะซิดดิกอนนบียาพวกท่านทั้งหลายจงนึกถึงสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรียกให้พวกเรามาศึกษานะครับอัลลอฮ์เรียกให้พวกเราเนี่ยมาค้นคว้ามาศึกษาว่าแท้จริงอิบรอฮีมนบีคนหนึ่งกานะซิดดิกอนนบียาเป็นนบีที่ซิดดิกอนเป็นบุคคลที่สัตย์จริงครับคำนี้ก็สวยงามมากนะครูต้นครับคนที่อยู่ในระดับซิดดิกนี่คือทำอะไรจริงคือไม่ใช่พูดเล่นฉันจะทำนู่นฉันจะทำนี่ฉันจะทำนั่นแล้วก็ไม่ได้ทำอันนั้นเรียกฟุ้งอาจารย์อันนั้นเรียกฟุ้งเรียกฝอยใช่ไหมครับแต่นบีอิบรอฮีมซิดดิกอนคือเป็นนบีที่ปฏิบัติจริงพฤติกรรมจริงไม่ล้อเล่นจริงใจจริงๆนบียาแล้วก็เป็นนบีที่ถูกเลือกด้วยครับให้มาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ตอนที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยเริ่มรู้ว่าอะไรมันควรอะไรไม่ควรแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนบีอิบรอฮีมก็คุยกับพ่อเป็นคนแรกเลยครับก่อนที่นบีอิบรอฮีมจะไปคุยกับสังคมวงกว้างเนี่ยนบีเริ่มคุยกับพ่อของตัวเองก่อนเลยคนในครอบครัวคนในครอบครัวก่อนเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอิซกอลาลิอาบีฮิเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวกับพ่อของเขาว่ายาอบาติลิมาตะบุดูมาลายัสมาอูวะลายุบซิรโอ้พ่อจ๋าใช้คำสำนวนนะโอ้พ่อจ๋าครับทำไมพ่อถึงไปเชื่อไปเคารพสิ่งที่ไม่ได้ยินและสิ่งที่มองไม่เห็นวะลายุงนีอังกะชัยอาแล้วก็สิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรพ่อได้เลยพูดคำที่มันแบบนอบน้อมไม่ใช่พูดด้วยความกระโชกโฮกฮางนะครับเอ้ยพ่อทำไมสักการะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่ครับแต่บอกว่าพ่อจ๋าทำไมพ่อถึงไปเชื่อไปสักการะต่อสิ่งที่เขาก็ไม่ได้ยินน่ะเขาก็มองไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่เคยช่วยอะไรพ่อเลยสักอย่างเดียวครับพ่อต้องเป็นคนปั้นน่ะครับใช่ไหมครับยาอาบาติโอ้พ่อจ๋าอินนีกอดจาอานีมินัลอิลมิมาลัมยาติฉันเนี่ยมีความรู้หนึ่งจะมานำเสนอให้กับพ่อครับซึ่งพ่ออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฟัตจะบิอานีอะฮดิกะซิรอตันซะวียาถ้าหากว่าพ่อตามฉันและเชื่อฉันนะพ่อจะอยู่บนทางที่ถูกต้องและเที่ยงตรงครับยาอาบาติโอ้พ่อจ๋าลาตะบุดิชัยฏอนอย่าเชื่อชัยฏอนเลยเห็นนะนบีอิบรอฮีมเขาไม่ได้โทษพ่อนะครับแต่เขาบอกว่าอย่าไปเชื่อชัยฏอนเส้นทางของชัยฏอนที่มันกำลังจะล่อลวงอินนัชชัยฏอนนะกาลิรุรฮ์มานิอัสซิยะแท้จริงชัยฏอนกับผู้ทรงเมตตาเนี่ยคืออัลลอฮ์เนี่ยเขาเป็นศัตรูกันเขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เขาฝ่าฝืนต่อผู้ทรงเมตตายาอาบาติโอ้พ่อจ๋าอินนีอะคอฟุอัยยะมัสซะกะอะซาบุมมินอัรรฮ์มานฉันนี่กลัวว่าการลงโทษของผู้ทรงเมตตาการลงโทษของผู้ทรงเมตตาเนี่ยจะประสบเจอกับท่านฟาตากูนาลิชัยตอนิวาลียาและท่านเนี่ยจะกลายไปเป็นพวกของชัยตอนทันทีเลยครับอันนี้คือสำนวนที่ลูกพูดกับพ่อพูดได้อย่างคือพูดเหมือนเตือนด้วยกับความเป็นห่วงนะครับผมได้สัมผัสได้ถึงความรักเลยนะที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยคอยกำลังจะบอกพ่อครับแล้วพ่อก็ตอบกลับมาว่าก็ละอารอกิบอันตะอันอาลีฮะตียาอิบรอฮิมละอิลลัมตันตะฮิลละอามัรจุมันนะกะวะฮยุรนีมาลียาอิบรอฮิมหากว่าเจ้ายังไม่หยุดที่จะพูดและยังจะไม่หยุดพาดพิงถึงพระเจ้าของฉันแล้วก็ฉันจะขว้างเจ้าและขับไล่เจ้าออกไปพ่อไม่พอใจพ่อไม่พอใจนบีอิบรอฮิมเลยนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าสลามุนอะลัยกสันติจงประสบแด่ท่านพ่อจ๋าซะอัสตัฆฟิรุลกะร็อบบีอินนะฮูกานบีฮะฟียาฉันจะขอวิงวอนจากพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยโทษให้กับพ่อจ๋าบอกพ่อจ๋านี่คือคำสนทนาเริ่มการดะวะของนบีอิบรอฮีมครับน่าสนใจตรงนี้ครับคุณต้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยเริ่มดะวะเริ่มทำงานศาสนาเริ่มมีความยำเกรงที่ออกมาเป็นพฤติกรรมด้วยการบอกด้วยการเผยแผ่จากคนที่อยู่ในบ้านของตัวเองด้วยสำนวนที่อ่อนโยนและสำนวนที่ดีมากแม้กระทั่งจะถูกตอบกลับมาด้วยกับไปนะออกไปนะอย่าพูดนะอย่างนี้นะแต่นบีอิบรอฮีมตอบกลับไปว่าสลามุนอะลัยกสันติจงประสบแด่ท่านครับมันทำให้เรานี่คือบุคคลที่ยำเกรงครับ
ผู้ต้นคือเราต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับคือพฤติกรรมของความยำเกรงเนี่ยที่เราเรียนรู้จากนบีอิบรอฮีมในประการนี้คือเราจะต้องไม่ใช่นิ่งเงียบกับความผิดที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราครับนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างความสัมพันธ์พ่อกับลูกเลยนะครับฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นละฉะนั้นเราต้องตัวเราเองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเราจะต้องแสดงออกพฤติกรรมอย่างนี้เหมือนกันด้วยกับคำพูดที่อ่อนโยนและสุภาพผมเริ่มมองออกแล้วว่าเอ๊ะจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนี่แหละเพราะกับความยำเกรงพอเรายำเกรงแล้วเราจะคิดมากในการทำคือตระหนักคิดก่อนที่จะลงมือทำอะไรหรือก่อนที่จะทำตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องยำเกรงเพื่อจะไปในหนทางของอัลเลาะห์ผมเข้าใจแล้วว่านี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จเลยอาจารย์ฮัมดุลิลละห์ครับและพอหลังจากนั้นครับคุณต้นครับนบีอิบรอฮีมก็เริ่มใคร่ควรวญไปถึงคนในหมู่บ้านครับและบุคคลที่มีความเชื่อต่อจักรราศีต่อดวงดาวทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ส่งอายะห์กุรอานมาว่าวะกะดาลิกะนูรียะอิบรอฮีมมะลากูตัสสะมาวาติวัลอัรฎวะลิยะกูนมินัลมูกินีนเช่นนี้แหละเราได้ทำให้อิบรอฮีมได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้านะครับคือดวงดาวจักรราศีต่างๆนานาและใครควรเพื่อที่นบีอิบรอฮีมจะได้เป็นคนที่มีความยำเกรงอ่ะมาแล้วครับเริ่มมีความยำเกรงขึ้นอีกหนึ่งประการคือต้องใครควรครับใครควรจากสิ่งรอบข้างใครควรจากการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับไม่ใช่แค่กุรบานแล้วมาเชื่อจบครับคุณต้องใครควรมาก่อนเลยว่าทำไมเอ็ดอะไรยังไงทั้งหมดต้องมีการงานต้องมีอะไรทุกอย่างนั่นแหละถึงจะมาบางคนเนี่ยยังมองภาพมุมเดียวเลยอาจารย์ครับครับว่ากุรบานคือสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ทำเราได้ความดีแล้วจบความดีได้จากการเอาเนื้อไปแจกจ่ายเป็นยาริยะครับความดีได้จากการที่เราทำกุรบานเป็นแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันมีลึกซึ้งกว่านั้นที่อาจารย์ได้บอกมาลึกซึ้งกว่านั้นเราจะต้องใคร่ครวญด้วยวันนี้เราใคร่ครวญแล้วหรือยังใช่ครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้บอกต่อไปในเรื่องตอนที่นบีอิบรอฮีมดูดวงดาวแล้วเริ่มใคร่ครวญนะครับมาดูว่านบีอิบรอฮีมมีลำดับอะไรมั่งครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟะลัมมายันนะอะลัยฮิลไลลเมื่อเวลากลางคืนได้เข้ามาปกคลุมรออาเกากะบาก็ละฮาซารับบีนบีอิบรอฮีมก็เห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้านบีก็บอกว่านี่คือพระเจ้าของฉันนี่คือเป็นกระบวนการความคิดของนบีอิบรอฮีมเกิดขึ้นคือไม่ได้ความคิดแบบนี้ไม่ได้เชื่อว่าไอ้นี่คือพระเจ้าจริงรแต่เป็นตั้งคำถามเชิงเขาเลยเชิงแสวงหาความจริงว่านี่ใช่หรือพระเจ้าของฉันใช่หรือไม่นี่คือพระเจ้าของฉันครับเสร็จแล้วเนี่ยฟะลัมมาอัฟละกอลลาอุฮิบุลฟาอาฟิลินเมื่อดวงดาวนั้นได้รับขอบฟ้าไปเวลาดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าไม่ใช่ละฉันไม่ชอบสิ่งที่มันมาแล้วก็หายไปفلما راى القمر بازغا พอดวงจันทร์ขึ้นมาเต็มท้องฟ้านะครับมันก็จะทําให้แสงกบดวงดาวไปหมดเลยเนี่ยกอละฮาซารับบีฟะลัมมาอัฟละกอละลาอิลลัมยะฮดีนีร็อบบีลาอะกูนันนะมินัลกอมิดดอลีนแล้วพอดวงจันทร์มันหายไปพอตอนเช้ามาถึงเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็บอกว่านี่ก็ไม่ใช่พระเจ้าฉันครับถ้าหากว่าพระองค์นี่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้ทางนํากับฉันแล้วนะไม่บอกกับฉันอีกนะฉันจะเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่หลงทางเป็นสำนวนที่เราหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้กันแต่เราขอดูอาจารย์อัลเลาะห์แล้วมันจะขอโดยไม่ตั้งเง่กับอัลเลาะห์ใช่ไหมอย่างเราขออยากได้ยาลอฉันอยากได้ลูกที่ดีลูกที่ซอลแล้วฉันอยากได้เงินทองฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่แต่เราไม่เคยขอบรรดาบิอิบรอฮีมขออย่าอัลเลาะห์ถ้าพระองค์ไม่ให้ลูกที่ซอลแล้วเราอาจจะเกิดความยากลำบากกับชีวิตจะนู่นจะนี่ก็ได้ไม่เคยขอเลยอย่าอัลเลาะห์ถ้าพระองค์ไม่ให้ฉันมีความรู้ฉันอาจจะเป็นคนที่โง่แล้วก็หลงทางอยู่ตลอดก็ได้นบีอิบรอฮีมก็ใช้สำนวนนี้ในการขออาจารย์กำลังจะบอกว่าดังนั้นความยำเกรงเนี่ยสามารถที่จะใช้ขอดุอาเพื่อตั้งเงื่อนไขได้ใช่ครับผมใช่เลยเงื่อนไขนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ดีกว่าใช่ครับอัลฮัมดุลิลละห์ฟะลัมมาระอัชชัมซะบาซิกะฮ์กอลฮาซารบีฮาซาอักบัรفلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون เมื่อดวงอาทิตย์มันโผล่ขึ้นมานบีอิบรอฮีมก็ว่านี่แหละใช่หรือไม่ที่เป็นพระเจ้าของฉันครับแล้วเมื่อดวงอาทิตย์หายไปอีกนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าฉันขอปฏิญาณและขอยืนยันว่าอันนะบริอุมฉันเนี่ยบริสุทธิ์จากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีทั้งปวงเมื่อเรามีการใคร่ครวญมีการพิจารณามีการขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์
ต้องยืนยันตัวเองด้วยครับครับต่อไปนี้ฉันขอยืนยันเลยว่าฉันนั้นจะยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธนี่คือความยำเกรงที่แท้จริงโอ้ยากนะอาจารย์นะยากบางคนเนี่ยกว่าจะยืนได้ต้องเลิกทำหลายๆอย่างในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความยำเกรงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนกล้าครับกล้าที่จะยืนแบบนี้แบบท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าพอนบีอิบรอฮีมนั้นใคร่ครวญแล้วแล้วก็บอกกับคนในบ้านแล้วเนี่ยก็เริ่มบอกกับสังคมนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็คือผู้คนนั้นต่างพากันออกไปลื่นเลืองกันนบีอิบรอฮีมใช้ความคิดใช้หลักวิธีคิดในการที่จะทำให้ผู้คนรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่พวกเขาสักการะอยู่นั้นสิ่งที่พวกเขาเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับนะครับนบีอิบรอฮีมจึงเข้าไปในเขาเรียกในวัดนะหรือว่าในโบสถ์ของกลุ่มคนในบ้านเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไปทำลายรูปปั้นเล็กแล้วก็ทิ้งขวานเอาไว้ที่รูปปั้นใหญ่ครับนะครับพอคนกลับมาคนก็แปลกใจว่าเอ้าทำไมรูปปั้นถูกทำลายหมดเลยครับนะครับทั้งที่ขวานเนี่ยก็อยู่ที่รูปปั้นใหญ่แต่ไม่มีใครจะไปมองว่าไม่มีใครโยนความผิดไปให้รูปปั้นใหญ่ทุกคนต่างพูดกันว่าใครเป็นคนทำเสร็จแล้วก็นึกถึงเด็กคนหนึ่งชื่ออิบรอฮีมที่พูดถึงรูปปั้นของพวกเราเนี่ยก็ไปเรียกตัวนบีอิบรอฮีมมาอิบรอฮีมเจ้าเป็นคนทำใช่ไหมอิบรอฮีมบอกว่าถามตัวใหญ่ดูมาชาอัลลอฮ์ถามตัวใหญ่ดูการทำงานศาสนานบีอิบรอฮีมนะมีฮิกมากมากมีฮิกมากมากฟังแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นนะเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยไปทำมั่งไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าคือต้องบอกว่าในส่วนอันนั้นเป็นเรื่องราวของในอดีตใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายมันมีเรื่องราวต่างๆคุ้มครองอยู่ใช่ครับเราก็ต้องมีฮิกมะในรูปแบบยุคสมัยของเราเหมือนกันใช่ครับผมครับผมไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำถึงขั้นต้องเกิดความเสียหายครับนะครับเราต้องคิดใกล้ควรด้วยแต่มันก็จะบอกให้เราเห็นว่าคือนบีอิบรอฮีมไม่ใช่พูดอย่างเดียวครับแต่นบีอิบรอฮีมหาทางด้วยเพื่อที่จะให้คนในสังคมได้รู้ถึงความจริงครับและนบีอิบรอฮีมพอถูกขับไล่จากคนในสังคมคนในสังคมเขาทำอะไรครับช่วยกันจุดไฟเพื่อที่จะเผานบีอิบรอฮีมขึ้นมาครับแล้วไฟนี่มันก็สูงมากสูงจนกระทั่งนกที่บินตายเลยความแรงความร้อนของไฟนบีอิบรอฮีมมาถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในเกมเนี่ยคือนบีอิบรอฮีมเสร็จแล้วครับแต่อย่างที่เราบอกว่าเบื้องหลังของความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์เบื้องหลังความช่วยเหลืออยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าว่าเราจริงใจซิดดีกทำจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยอย่างแน่นอนเมื่อนบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในหลุมไฟเนี่ยก็ปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ไฟนั้นเย็นไม่สามารถทำอันตรายนบีอิบรอฮีมอะไรได้นี่คือความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์อยู่ตลอดแต่มันต้องเกิดจากเงื่อนไขของความยำเกรงความเกรงกลัวจริงอาจารย์ครับนี่ขนาดผมฟังตรงนี้นะอาจารย์นะเรื่องของความยำเกรงเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าฮิกมะห์ของการใคร่ครวญในการทำกุรบันเนี่ยเกี่ยวข้องกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเต็มๆเลยใช่ครับในเรื่องของความยำเกรงถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยเด็กคนนึงจะโยถูกโยนไปในกองไฟเนี่ยแน่นอนว่าตายแน่ๆในสติปัญญาของมนุษย์ที่มองครับแต่ด้วยกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ไฟนั้นเย็นฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับความยำเกรงของท่านนบีอิบรอฮีมและหลักฐานที่สำคัญนะครับที่จะบอกว่านบีอิบรอฮีมยำเกรงคือคำพูดนบีอิบรอฮีมตอนที่ถูกโยนลงไปในไฟท่านได้บอกว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลเพียงพอแล้วที่ฉันจะมอบหมายทุกอย่างไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ที่ได้รับการมอบหมายที่ดีที่สุดคือคำพูดนี้มันหมายถึงว่าคือยำเกรงจริงๆอ่ะมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์จริงๆนะครับและอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออย่างเราถ้าเอามาเทียบในบ้านเราปัจจุบันนี้นะฮะครูต้นบ้านเราปัจจุบันนี้มักจะไม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไม่คิดใครควรไม่ทำงานศาสนาในบ้านของตัวเองปล่อยทิ้งปล่อยข้ามผ่านหน้าผ่านตาไปทั้งหมดครับไม่คิดไม่ขอดูอาไม่อะไรทั้งสิ้นเวลาเกิดปัญหาฉันยำเกรงต่อหรอครับไม่ใช่อ่ะมายำเกรงตอนเกิดมายำเกรงตอนเกิดปัญหาคือแล้วก็พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ให้ยังไม่ช่วยเหลือเพราะว่าไม่เคยทำอะไรมาเลยเงี้ยครับแล้วก็บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งเขาครับพอทิ้งเขาทำไมชีวิตเขาต้องแย่ขนาดนี้ก็ต้องถามพวกเราว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเรามีพฤติกรรมอะไรที่แสดงว่าตัวเรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงครับเวลาเกิดปัญหาเราก็บอกอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่มีปัญหาเนี่ยคือเราทำอะไรบ้างมาชาอัลลอฮ์มันไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวเลยนะอาจารย์นะมันไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวคือเราต้องกลัวด้วยใช่เหมือนกับยำเกรงเนี่ยเหมือนกับกุรบานนะครูต้นครับพอกุรบานมาถึงมันไม่ใช่แค่ผมออกส่วนนึงฝากทำจบครับคือมันไม่ใช่แค่นี้อ่ะครับเราต้องใคร่ครวญ
เราต้องนึกอยู่เสมอว่าทุกขั้นตอนในการทำกุรบันนั้นเนี่ยคือเน้นย้ำเรื่องของความยำเกรงใช่ครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่จริงๆวันอีดผ่านชีวิตเราเนี่ยมุสลิมทุกคนต้องประสบความสำเร็จครับหัวใจนี่ต้องได้รับการขัดเกลายำเกรงไม่ใช่แบบเหมือนกับปกติเลยไม่ใช่ครับคือมันต้องเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะครับเพราะเรื่องราวที่นบีอิบรอฮีมมันยังไม่จบแค่นี้พอออกมาจากไฟแล้วถูกเรียกจากนัมรุดกษัตริย์ที่มีกองทัพมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยครูต้นมีอยู่4คนด้วยกันครับ2คนเป็นผู้ศรัทธาอีก2คนเป็นผู้ปฏิเสธครับ2คนเป็นผู้ศรัทธาคือนบีสุไลมานครับกับนุ่นกอร์ไนที่เป็นกษัตริย์ที่มีกองทัพมากมาชาอัลลอฮ์อีก2คนที่ปฏิเสธคือนัมรุด1อีก2อีกคนนึงคือบุคตนัสซออันนี้พี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อครับเป็นกษัตริย์ในอดีตนะที่มาทำลายบันิสรออินครับนะครับคือพูดง่ายว่านัมรุดเนี่ยเรียกอิบรอฮิมเข้าเฝ้าเลยอยากจะรู้ว่าทำไมล่ะไฟอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็แล้วก็จะมาพูดถึงพระเจ้ายังไงองค์เดียวมันคืออะไรอยากรู้ว่ามีวิธีใดอยากรู้มีวิธีใดเพราะตอนนั้นเนี่ยนัมรุดเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้ามาชาอัลเรียกให้ทุกคนมาสักการะแสดงว่านบีอิบรอฮิมต้องสู้ถึง3ความเชื่อด้วยกันครับความเชื่อแรกคือสักการะต่อสิ่งอื่นความเชื่อที่2คือไปสักการะต่อดวงดาวความเชื่อที่3คือสักการะต่อคนครับนบีอิบรอฮิมไปยืนต่อหน้านัมรุดนัมรุดบอกว่าเนี่ยพระเจ้ายังไงนบีอิบรอฮิมบอกว่าพระเจ้าต้องมีคุณลักษณะทำให้เป็นทำให้ตายครับซานัมรุดบอกว่าฉันทำได้ฉันเป็นพระเจ้าฉันนี่แหละยิ่งใหญ่เอาคนที่เป็นนักโทษมา2คนฆ่าคนหนึ่งประหารคนหนึ่งแล้วก็ปล่อยคนหนึ่งแล้วก็บอกอิบรอฮิมว่านี่ไงฉันให้เป็นและฉันก็ให้ตายนบีอิบรอฮิมบอกไม่ใช่พระเจ้านี่ต้องสามารถเอาดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาจากทางทิศตะวันออกได้ทิศตะวันตกได้ครับต้องเปลี่ยนทิศได้ต้องอะไรได้มาชาอัลลอฮ์พอมาถึงตรงนี้งงเลยยังไงคือนบีอิบรอฮิมทุกระเบียบหรือว่าทุกลำดับเนี่ยสอนหมดเลยทำงานศาสนาหมดเลยทำพยายามให้คนได้รู้ถึงแก่นแท้ของความเป็นจริงหมดเลยว่าไม่มีแล้วนอกจากอัลลอฮ์องเดียวครับไม่มีเลยอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ก็พูดเหมือนกันอยู่ต่อหน้าผู้เป็นบุคคลธรรมดาก็พูดเหมือนกันอยู่ต่อหน้าพ่อของตัวเองคนใกล้ชิดก็พูดเหมือนกันนี่คือระดับของคนยำเกรงครับแต่มุสลิมเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าคนเส้นใหญ่อ๋อไม่กล้าพูดแล้วครับอยู่ต่อหน้าคนจนๆพูดได้คมด้วยอยู่ต่อหน้าคนประเภทนี้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาครับนี่คือมุสลิมในปัจจุบันโอ้มาชาอัลลอฮ์นี่ถ้ายำเกรงนี่สำเร็จทั้งตัวเราสำเร็จทั้งสังคมครับสำเร็จทั้งคนรอบข้างครับถ้ามีแค่ความยำเกรงตัวเดียวเลยนะอาจารย์นะใช่ครับมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับยังไม่จบแค่นั้นครับครับด้วยความยำเกรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ให้นัมรุดเนี่ยไม่ทำอะไรนบีอิบรอฮิมปล่อยนบีอิบรอฮิมไปครับนบีอิบรอฮิมกับพระนางซาร์ภรรยาแล้วก็นบีลูตที่เป็นญาติของนบีอิบรอฮิมเดินทางออกจากพื้นที่นั้นไปนะครับเดินทางเพื่อที่ไปแผ่นดินปาเลสไตน์ครับเห็นไหมอพยพคนถูกอพยพนี่ไม่ใช่สบายนะครับต้นได้รับความลำบากนะครับพอก่อนที่จะไปถึงแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยมันก็ต้องไปผ่านที่อียิปต์นะครับมีไปแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วเนี่ยแล้วช่วงนั้นน่ะแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยเกิดความแห้งแล้งต้องไปพึ่งพาต้องไปขอน้ำต้องไปขอความช่วยเหลือจากประเทศอียิปต์ก็พาภรรยาไปด้วยก็พอไปถึงประเทศอียิปต์ปรากฏว่ากษัตริย์อียิปต์ชอบภรรยาของนบีอิบรอฮิมครับพอมาถึงตรงนี้นะครับทหารของกษัตริย์เนี่ยมาถามอิบรอฮิมว่าที่มากับเจ้าเนี่ยคือใครนบีอิบรอฮิมบอกว่าเป็นน้องสาวมาชาอัลลอฮ์คือคำพูดของนบีอิบรอฮิมคำพูดว่าน้องสาวเนี่ยมีคนก็พยายามถามว่านบีอิบรอฮิมโกหกใช่ไหมครับนะครับอุลามะเขาบอกว่านบีอิบรอฮิมไม่ได้โกหกนะแต่นบีอิบรอฮิมพูดด้วยเป้าหมายว่าน้องสาวพี่น้องในความเป็นอิสลามในความเชื่อเดียวกันครับเพราะเรามีพี่น้องอยู่สองประเภทพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันครับกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมเดียวกันครูต้นเป็นพี่น้องผมครับพูดอย่างนี้ผมผิดไหมไม่ผิดครับใช่น้องสาวครูต้นเป็นพี่น้องผมพูดได้คือเราพูดได้ในฐานะที่ว่าเป็นอยู่ในความเชื่อเดียวกันครับคำพูดนบีอิบรอฮิมพูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยอยู่ในความเชื่อเดียวกันแล้วก็เพื่อที่จะพ้นถ้าหากว่ากษัตริย์รู้ว่านบีอิบรอฮิมคือสามีเนี่ยก็จะฆ่าทิ้งเลยเพื่อไปแย่งชิงนางมาถูกไหมฮะครับนบีอิบรอฮิมจึงบอกว่าเป็นน้องสาวนี่คำว่าน้องสาวเนี่ยทำให้กษัตริย์ไม่ฆ่าแล้วเพราะเป็นพี่ก็ไม่ฆ่าก็ไป
เอาตัวผู้หญิงมาตัวภรรยาตัวพระนางซาร์มาเอามาที่พระราชวังแล้วก็จะข่มขืนครับเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่แบบง่ายๆนะนบีอิบรอฮีมต้องเจออะไรหลายอย่างครับและนบีอิบรอฮีมมีลักษณะอวาฮุนฮาลิมคือไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดจะกลับไปหาอัลเลาะห์ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเลยครับคือเป็นคุณลักษณะที่เราต้องปฏิบัติตามนะเพราะว่าพอภรรยาเนี่ยไปอยู่กับกษัตริย์นบีอิบรอฮีมละหมาดเลยละหมาดขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ละหมาดขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ละหมาดขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ไม่หยุดเลยจนกระทั่งกษัตริย์เนี่ยจะเงื้อมมือไปแตะต้องภรรยานบีอิบรอฮีมตัวภรรยานบีอิบรอฮีมก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามือของกษัตริย์เนี่ยหงิกกลายเป็นหินมาชาอัลไม่สามารถจะแตะได้ก็ยื่นมือกลับมาครับทำอยู่หลายครั้งครับแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้จนกระทั่งกษัตริย์บอกว่าเนี่ยเป็นแม่มดหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำซะฮัดแน่เอาตัวกลับไปสั่งให้ทหารเอาตัวกลับไปหานบีอิบรอฮีมโดยที่ไม่สามารถทำอันตรายนางได้เลยครับคือในจุดที่แบบมันแย่มากอัลเลาะห์จะส่งความช่วยเหลือมาตลอดเลยแล้วกษัตริย์เนี่ยนะไม่ใช่แค่เอาตัวกลับไปอย่างเดียวเอารับใช้คนนึงไปด้วยเพราะว่าหญิงรับใช้คนเนี้ยไม่สักการะต่อรูปปั้นไม่สักการะต่อสิ่งอื่นมีพฤติกรรมแปลกเอาไปด้วยคือพระนางฮัยยัตเป็นที่มาที่นบีอิบรอฮีมได้พระนางฮัยยัตแล้วก็ได้พระนางซาร่ามาที่จากประเทศอียิปต์จากเมืองอียิปต์มาชาอัลเลาะห์นะครับถือว่าเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นครอบครัวก็เดินทางมาที่แผ่นดินปาเลสไตน์ครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาอยู่แล้ว2คนนะครับนบีอิบรอฮีมพระนางซาร่าเนี่ยอายุมากแล้วครับอายุเกือบถึง100บางสายรายงานบอก100ปีแล้วครับนั่นก็ถูกทดสอบในเรื่องไม่มีลูกด้วยครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งพระนางซาร่าสงสารนบีอิบรอฮีมเลยให้แต่งงานกับพระนางฮัยยัตครับพอแต่งงานพระนางฮัยยัตเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีลูกแน่นอนว่าผู้หญิงนะครับนิสัยของผู้หญิงใจนิสัยใจคอของผู้หญิงเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้มีความง้องอนมีความเค้าเรียกว่ามีความละเอียดอ่อนที่ผู้ชายจะต้องเอาใจใช่มีอารมณ์ที่แบบแปรปรวนนะครับตอนแรกก็ได้แหละครับพอตอนหลังก็ไม่ได้ละครับกูต้นกระยานะไม่ครับผมต้องผ่านคนแรกก่อนนะครับแล้วเจรจาคนแรกบอกว่าหลักการศาสนาได้ครับเดี๋ยวเอาจริงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ดีพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างจากที่พระองค์ทรงสร้างทีนี้พอนบีอิบรอฮีมได้ลูกคนแรกเนี่ยคือนบีอิสมาอีลแต่อัลเลาะห์ก็ยังต้องทดสอบอีกให้นบีอิบรอฮีมกับพระนางฮัยยัตและอิสมาอีลลูกน้อยเนี่ยเดินทางไปมักกะฮ์ครับถูกทดสอบตลอดเลยพอมาถึงมักกะฮ์แล้วเนี่ยต้องทิ้งลูกเอาไว้ทิ้งใครฮะทิ้งอิสมาอีลทิ้งภรรยาตรงนี้สำคัญมากเลยครับอันนี้ก็คือคำสั่งของอัลเลาะห์อีกคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยพอนบีอิบรอฮีมทิ้งภรรยาทิ้งลูกแล้วเนี่ยแล้วก็เดินจากมาโดยที่ไม่พูดอะไรเลยท่านหญิงพระนางฮัยยัตเนี่ยก็จับชายเสื้อนบีอิบรอฮีมแล้วก็ถามว่าท่านจะทิ้งพวกเราไว้ในสถานที่ไม่มีอะไรเลยน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีคนก็ไม่มีจะทิ้งไว้แบบนี้เหรอกูต้นมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยครับนี่ถ้าหากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยเราที่มีโซเชียลนะละเมิดสิทธิมนุษยชนโดนเลยนะพี่เราเห็นโดนเยอะเลยครับเพราะว่าทิ้งได้ยังไงทำได้ยังไงอะไรยังไงโอ้ยต่างๆนานาในความคิดของเราที่มันเป็นมนุษย์อ่ะครับคือเราไม่รู้เลยหลังจากนี้อะไรมันจะสำเร็จไม่สำเร็จเราไม่รู้อ่ะแต่เราจะมองในภาพที่เราเห็นว่าทำได้ยังไงทิ้งได้ยังไงลูกทั้งคนภรรยาทั้งคนครับแต่นบีอิบรอฮีมมาเพราะเชื่อมั่นในอัลเลาะห์จริงนบีอิบรอฮีมหันหน้าไปโดยไม่พูดอะไรกับพระนางฮัยยัตพยักหน้าอย่างเดียวว่าใช่อัลเลาะห์สั่งมาพระนางฮัยยัตบอกว่าถ้าหากว่าอัลเลาะห์สั่งเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยฉันไว้ทั้ง2คนเลยทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ยเขายำเกรงต่ออัลเลาะห์ครับต่อให้มันลำบากต่อให้แย่ขนาดไหนนะเขาก็อยู่ได้ครับเขาก็อยู่ได้ด้วยความยำเกรงนะฮะอัลลอฮุอักบัรถือว่าพี่น้องครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้หัวใจเราสงบจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรเพราะนบีอิบรอฮีมเดินออกมาเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็เงยหน้าขึ้นท้องฟ้าเลยแล้วก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายกมือขึ้นรับบานาโออัลลอฮฺอินนีอัสกันดุมินซุรรียะตีบิวาดินกอยลิดีดัรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรัมฉันเนี่ยได้นำครอบครัวของฉันมาแล้วในบ้านที่เป็นที่ต้องห้ามในสถานที่ไม่มีสิ่งปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเลยฉันได้มาตามคำตามบัญชาของพระองค์แล้วครับ
รับบานาลิยูกีมุสลาโออัลลอฮ์ขอให้ที่ตรงนี้เป็นที่ดำรงซึ่งการละหมาดดูอาจากคนยำเกรงด้วยแบบทดสอบวันนี้เป็นไงครับที่นั่นมาชาอัลลอฮ์มีแต่คนที่ละหมาดมีไม่มีเวลาละหมาดในวันนั้นครับตอนนี้ไม่มีนะครับครับที่นั่นที่มักกะฮ์ทุกวันนี้มีการละหมาดอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมจนถึงสมัยเรามาชาอัลลอฮ์บอกแล้วว่าความยำเกรงมันไม่ใช่แค่พูดต้นครับมันต้อง1สเต็ป2 3 4 5จนกระทั่งอัลเลาะห์ทดสอบแล้วให้รู้มั่นว่าบ่าวคนนี้ยำเกรงจริงครับยำเกรงจริงมันไม่ใช่แค่กุรบานตัวเดียวแล้วฉันยำเกรงแล้วแล้วดูท่านนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบมาตั้งเท่าไหร่ครับตั้งแต่เด็กๆถูกไฟนะครับมาไปอียิปต์เองคนในครอบครัวในสังคมถูกนำรูดหูถูกอียิปต์อีกครับแล้วต้องเสียสละทิ้งภรรยาที่รักอีกใช่แต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับครับสิ่งที่ได้คืออัลลอฮ์ตอบรับดุอามาชาอัลลอฮ์ลิยูกีมุสลาขอให้ที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ดำรงซึ่งการละหมาดแล้วก็ขอต่อไปว่าฟะจะอัลอัฟอิดะตัมมินันนาสตะฮวีอิไลฮิมแล้วขอให้หัวใจทุกดวงของผู้คนนั้นทวินหาปรารถนาอยากจะมาที่นี่ครับแล้วเป็นยังไงไหมคุณต้นอยากไปไหมกะบะอยากไปครับมีแต่คนอยากไปมีแต่คนอยากไปนั่นเพราะดุอาของนบีอิบรอฮีมครับดุอาจากคนยำเกรงและภรรยาที่ยำเกรงนะครับและนบีอิบรอฮีมยังขอว่าวะรซุกุฮุมมินัสซะมารอตแล้วขอให้สถานที่ตรงนี้มีบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายครับวันนี้ที่มักกะฮ์ไม่มีอะไรผลไม้มีไหมมีครับมีทุกอย่างถูกนำเข้าหมดเลยครับแม้กระทั่งของไทยเราก็ไปถูกปลูกที่นู่นครับนี่มาจากดุอาของผู้ที่ยำเกรงครับมาจากดุอาของผู้ที่ยำเกรงมาชาอัลลอฮ์นะครับละอัลลอฮุมยัชกุรูนนะครับคือนี่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้บอกแล้วว่าเราต้องได้อุทาหรณ์ในวันนี้ครับเราต้องได้บทเรียนในวันนี้พี่น้องฉะนั้นถามว่าคนที่เขาไปเอาหนังสือไปซื้อหนังสือไปหาความสำเร็จจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์จะได้ความสำเร็จได้ยังไงแต่มันมีแต่คนที่ต้องยำเกรงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่ได้ความสำเร็จจริงๆครับและความสำเร็จมันไม่ใช่ภาพที่เราได้บ้านหลังใหญ่หรือไม่ใช่ภาพที่เราได้รถคันใหญ่หรือว่ามีการงานที่ดีมันไม่ใช่ความสำเร็จในดุนยาครับแต่ความสำเร็จตรงนี้มันถึงเป็นภาคผลที่เราจะได้รับในอาคิเราะห์ด้วยคำพูดของนบีอิบรอฮีมเนี่ยพูดออกมาขอออกมาสิ่งที่ได้รับความสำเร็จมันเกี่ยวเนื่องกับอาคิเราะห์หมดเลยผู้คนมาละหมาดผู้คนต่างมาทุกวันเนี้ยไม่มีใครที่ไม่อยากจะไปมักกะฮ์เลยสักคนครับทุกคนไปหมดมาจากดุอาของผู้ที่ยำเกรงจริงมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คือเราเนี่ยจะต้องย้ำเตือนหัวใจของเราให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องราวของความยำเกรงตรงนี้ว่าเรามีมากพอแล้วหรือยังครับหลังจากนั้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าพอนบีอิบรอฮิมจากไปครับนบีอิสมาอินก็ร้องด้วยความหิวกระหายน้ำครับท่านหญิงฮายัตก็ได้แสดงพฤติกรรมของผู้ที่มีความรักต่อลูกน้อยของตัวเองและมีความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการคือไม่ใช่มอบหมายแล้วก็นั่งอยู่กับที่ครับแต่นี่ต้องวิ่งไปหาน้ำลงมือทำด้วยลงมือทำด้วยวิ่งไปวิ่งมาบนภูเขาซอฟามะรวะถึง7รอบครับแต่ทั้งที่วิ่งไปซ้ำๆนั่นแหละก็ต้องทำซ้ำๆนั่นแหละถึงแม้รู้ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่เจอน้ำแต่ในเมื่อมอบหมายแล้วมันต้องทำมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งถึง7รอบเนี่ยอัลลอฮ์ถึงให้ครับนบีอิสมาอีลก็ได้น้ำซัมซัมน้ำบารอกัตน้ำที่วิเศษน้ำที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี้ครับเกิดจากอะไรครับคุณต้นความยำเกรงมาชาการมอบหมายที่ถูกต้องครับไม่ใช่มอบหมายแล้วก็ฉันไม่ทำอะไรเลยพอทำแล้วก็ไม่สำเร็จฉันไม่ทำแหละไม่ใช่ไม่สำเร็จก็ต้องทำอีกทำดูมานาฮิยะต์วิ่งตั้ง7รอบจนกว่าจะผ่านบททดสอบเป็นเรานะครูต้นรอบเดียวขึ้นไปไม่มีน้ำก็ครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์นะด้วยกับความยำเกรงหัวใจของเราไม่เท่ากับคนในอดีตเลยจริงๆใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนครับครูต้นพอหลังจากนั้นเนี่ยนบีอิบรอนบีอิสมาอีลก็โตขึ้นครับนบีอิบรอฮีมก็กลับมาเยี่ยมลูกชายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะลัมมาบะลอกะมะฮุสซะยะเมื่อบรรลุนบีอิสมาอีลนั้นได้บรรลุนิติภาวะคือได้มีความสามารถในการวินิจฉัยถูกผิดได้แล้วครับนะครับกอลยาบุนัยยะนบีอิบรอฮีมก็บอกกับลูกน้อยคนนี้เลยนะครับในความฝันว่าอินนีอารอฟิลมานามฉันเนี่ยได้ฝันในฉันได้เห็นในความฝันนะอันนีอัสบะฮุกะฟังซุรมาซาตะรอว่าฉันนี่จะต้องเชื่อเจ้านะลูก
ฉันนี่เห็นว่าฉันจะต้องเชื่อเจ้านะลูกน้อยแล้วเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนบีอิสมาอีลบอกว่ากอลยาอับบะติฟอัลมาจุมรโอ้พ่อจ๋าทำในสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้เถิดซาตาจิดูนีอิงชาอัลลอฮุมินัสซอบิลีนท่านจะพบเจอว่าฉันเป็นหนึ่งจากผู้ที่อดทนนี่คือคีย์เวิร์ดของวันนี้เลยครับมาชาอัลลอฮ์นะครับก็คือในขณะที่ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบใหญ่ครับบรรลุนิติภาวะครับท่านนบีอิบรอฮิมก็ฝันครับถูกทดสอบอีกแล้วครับคราวนี้หนักกว่าต้องทะเลาะกับพ่อเรื่องหนักกว่าทะเลาะกับสังคมหนักกว่าทะเลาะกับคนในกษัตริย์หนักกว่าเจอกษัตริย์เมืองอียิปต์หนักกว่าเรื่องภรรยาหนักทุกเรื่องลูกของตัวเองลูกที่รักวันนี้เป็นลูกแล้วต้องเชื่อลูกตัวเองครับต้นถ้าเราเจอทดสอบแบบนี้บ้างโอ้โหหัวใจสลายนะอาจารย์นะจะทำไหมเราผมว่าผมตัวผมเองไม่กล้าครับเพราะเราความยำเกรงเราไม่ถึงนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบทดสอบได้หนักมากจริงๆเลยนะครับฉะนั้นนบีอิบรอฮีมถามลูกชายว่าเห็นอย่างไรลูกชายบอกว่ายาอับติฟอัลมาจุมรพ่อจะทำเลยในสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้แล้วผมชอบคำนี้แท้จริงฉันคือผู้ที่อดทนสตาจิดูอินนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินท่านจะได้เห็นฉันเป็นผู้ที่อดทนมาชาอัลลอฮ์นี่แหละคีย์เวิร์ดของวันนี้คือความยำเกรงแล้วกว่าจะยำเกรงได้มันต้องอดทนมาก่อนครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาก็ให้นบีอิบรอฮิมเชือดโดยที่มีดเนี่ยลงไปที่คอหอยอิสมาอีลลงแล้วนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนถ่ายมาให้เชือดปศุสัตว์แทนครับเชือดแพะเชือดแกะตามสายรายงานเพื่อเป็นการแทนตัวนบีอิสมาอีลและมันเป็นเรื่องที่กุรบานของเราในวันนี้ครับคือมันบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อ้าวส่วนละ1ส่วน7วัว7ส่วนแล้วก็มาคือมันต้องรำลึกถึงอย่างนี้ไม่ได้เชือดวัวเชือดแพะเชือดแกะแป๊บๆแล้วก็ผ่านไปจบไปไม่เอาแบบนั้นไม่ใช่แต่มันต้องรำลึกแบบนี้ต้องนึกถึงกว่าเขาจะเสียสละกว่าเขาจะอดทนกว่าเขาจะได้รับคำว่าความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ต้องเสียสละกันขนาดไหนโอ้ถ้าเราคิดทุกปีเนี่ยผมว่าเรากลัวในการทำบาปทุกปีนะอาจารย์นั่นแหละผมถึงบอกว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับคุณต้นเพราะเราใคร่ครวญในการทำความดีช่วงรอมฎอนมาแล้วผ่านมาไม่เท่าไหร่เราต้องมาใคร่ครวญกับความยำเกรงใช่คิดทบทวนว่าสิ่งที่เราทำความดีนั่นน่ะมันทำได้หรือไม่อย่างไรครับในส่วนของตรงนี้และถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินมันหนักมากเลยอัลลอฮ์ให้ฉันเจออะไรเนี่ยนึกถึงนบีอิบรอฮีมต้องเชื่อลูกดิมีอะไรหนักไปกว่านี้มาชาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่วันนี้นะครับท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับได้นำสาระความรู้มาบอกกล่าวกับพี่น้องว่าสิ่งสำคัญพี่น้องครับพี่น้องได้คิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะครับได้ระลึกถึงความยำเกรงของนบีอิบรอฮีมมากพอแล้วหรือยังครับสตอรี่วันนี้ท่านนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กโตมามีภรรยานะครับจนกระทั่งถึงมีลูกก็ยังถูกทดสอบนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับกับบททดสอบและเพื่อพิสูจน์ความยำเกรงของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและสิ่งสำคัญความสำเร็จของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคือดุอาถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความสำเร็จวันนี้ไม่ใช่แก้แหวนเงินทองความสำเร็จวันนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถความสำเร็จในวันนี้ไม่ใช่อะไรที่เป็นทรัพย์สินของโลกดุนยาใบนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรให้ดุอาของเราถูกตอบรับและเราเป็นผู้หนึ่งที่สำเร็จในวันอาคิเราะห์ที่ได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นคือชั้นฟิรดาวส์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับฉะนั้นครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาวันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนได้บทเรียนหลายๆบทด้วยกันครับนะครับฉะนั้นความยำเกรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถ้อยคำหรือคำพูดสวยหรูที่เราเอามาประดับประดาบนปลายลิ้นของเราครับหรือว่าการทำกุรบานของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของการโอ้อวดว่านี่นะฉันทำกุรบานนะฉันมีเงินเยอะฉันเลยทำตัวใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกลับไปรำลึกถึงว่าอะไรล่ะที่กว่าจะมาถึงกุรบานในวันนี้ครับอะไรล่ะที่เขาต่อสู้กันมาเขาลำบากกันมาเพื่อกุรบานที่เราต้องมารำลึกต้องมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ครับมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ครับพูดถึงแบบเรื่องราววันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าอยากจะให้พี่น้องนะวันนี้เนี่ยถ้าเรานะครับคือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่วันอารอฟะห์ครับอาจารย์ครับดังนั้นพี่น้องครับใคร่ครวญคิดเยอะๆว่าเราเนี่ยทำความดีนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังไงครับดีไหมครบถ้วนไหมสมบูรณ์ไหมขาดเหลืออะไรพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยด้วยกับความยำเกรงในหัวใจของเราเติมไปให้เต็มครับนะครับ
ในส่วนของตรงนี้ยาซักมุลลอฮ์คอยรันท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามครับที่วันนี้มาให้สาระความรู้นะครับในเรื่องราวของกุรบันของผู้ศรัทธาเน้นย้ำในเรื่องราวของความยำเกรงและความอดทนนะครับว่าเรานั้นเนี่ยควรจะปฏิบัติและใคร่ครวญอย่างไรให้นึกถึงนะครับวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือวันอีดนั่นเองนะครับก็ยาซักมุลลอฮ์คอยรันท่านอาจารย์อดัมนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรตินะครับมาให้การบรรยายที่ร็อกฮานทีวีในวันนี้เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมนะครับในเรื่องราวของความคิดแล้วก็เรื่องราวต่างๆกันต่อไปครับครับเอาละครับก็งั้นก็จากลาตรงนี้นะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในความดีของเราที่เราได้ตั้งใจเจตนากันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมพี่น้องที่ลำบากในปัจจุบันนี้นะครับอย่าเอาตัวเราเองรอดอย่างเดียวนะฮะช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยครับอาเมนอาเมนยารับบันอาเมนนะครับยาซากัลลอฮุคอยรอนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับ